สวัสดีค่ะแม่ปั้นวันนี้เราจะมาทำความสะอาดกันทั้งสตูเลยหนูสวยยังวันนี้หนูเคยเป็นแม่บ้านนะคะหนูหันซ้ายแล้วก็หันขวาดูสิซ้ายขวานั้นเป็นว่าเสริมสวยยังไงคะว่าต้องเสริมสวยก่อนค่ะเสริมสวยค่ะสวยนิดนึงจริงว่าเย้ยหนูจะเป็นแม่บ้านที่สวยที่สุดในโลกเลยนะคะลูกสวยยังสวยแล้วปั้นจ๋าเก่งจังเลยแต่แค่หูกันถือปากโอ้โหหนูต้องเก่งขนาดนั้นเลยเหรอลูกดูขาดิคิ้วไหมยาวคิ้วใครอ่ะหูตอนนี้ทำความสะอาดศัตรูก็ต้องมีหูสะอาดเลยทุกคนหูมันฟ้านแบบมีขี้หูเยอะมากเลยมันเป็นเดินในอัพฟงเลยอัพฟงทำไงอยู่เนี่ยอัพฟงทำอะไรลูกผมก็รอก่อนนะลูกมีปุ่มประเทศเลยแล้วแม่ดูมีปุ่มมันจับอ่ะพี่เมย์ดูมันเก่งนะแม่รอก่อนลูกรอเก่งเลยโอ้โหโคตรจ้าวลงมาลูกมาพงมาพอแล้วครับลงมาเถอะพงครับอย่าทำต่อพงจะถูกครับลูกพงทำความสะอาดนะครับพงนั่งไม่ไปไหนพงลงมาหาป้าอุ้ยแค่ลงไปหาเจ๊ป้าแล้วเจ๊ป้าก็อยากเล่นด้วยเหรอลูกพงไม่เอาถามหนูว่าไหนเดี๋ยวเครื่องพังนะมีเครื่องล้างเหรอเดี๋ยวป้ามีอีกเครื่องหนึ่งให้หนูลองมาลองนี่เพื่อนๆคือตอนนี้เรามี2เครื่องนะครับเป็นหุ่นยนต์ใช้แบบทำความสะอาดประตูคือเราไม่จำเป็นต้องกวาดพื้นหรือถูพื้นเองเลยนะครับผมก็คือใช้2เครื่องนี้คือจบเลยโอ้ยปั้นนั่งเครื่องหนูด้วยนะว่านั่งลงลูกนั่งลงนั่งลงหนูอย่าเกรงลูกหนูปล่อยตัวเป็นธรรมชาตินั่งลงค่ะเข้าไปข้างในเดี๋ยวรอเขาซ่อมโซนแล้วออกมาแป๊บนึงนะสนุกเลยดูสนุกหนูไม่ลงแล้วใช่ไหมคะหนูไม่ลงเลยคือตอนนี้ปั้นๆไม่ลงแล้วนะครับเพื่อนๆนะสนุกนะยิ้มเลยไม่ไปไหนเลยค่ะหนูจะอยู่ตรงนี้ค่ะป๊าขอล้างไปลูกหน่อยให้เขาทำความสะอาดเลยค่ะหนูลงมาลูกมาหนูจะเข้าไปใต้โต๊ะได้เหรอหนูจะไปแล้วเหรอคะคุณน่ารักมันปั้นลูกดูมันดูสิครับมันปั้นไม่ยอมลงเลยลงมาป๊าแล้วเร็วหนูลงไปแล้วหนูไม่มองป๊าตาแป๋วเลยไอตอนนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วกลับมาชาร์จแบตแล้วครับเพื่อนๆหนูไปไหนคะป้าให้น้องหุ่นยนต์เขาทำงานก่อนได้ไหมคะแล้วหนูให้ได้หนูใส่ก้นทำไมคะลูกหนูลงมาก่อนค่ะหนูต้องลงมาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปข้างล่างอีกแล้วค่ะไม่ไปสนุกจัดเลยครับบอกเลยลงมาดูตูดมันจะหล่นอยู่นะลูกป้าลงมาค่ะป้ามาเดี๋ยวลงมาหาป้าโอ้ยเก่งยังไงสนุกไหมคะสนุกมากเลยอยากให้น้องฟังเห็นด้วยนะน้องฟังมาดูไม่เจอเราปล่อยเขาทำงานไปค่ะหรือว่าเขาทำความสะอาดกันอยู่หนูนอนไม่ตื่นก่อนหนูต้องไปใส่เสื้อนะคะหนูมาดูนี่เร็วฟังดูอุ้ยฟังไม่ชอบเหรอเรียกนั่นพี่ฟังโอเคดูแล้วดูหายใจไม่ทันค่ะหายใจไม่ทันค่ะพอก่อนลูกหายใจไม่ทันค่ะพอก่อนโอเคโยนเขารู้แล้วลูกโอเคพักเดี๋ยวเอาไปจับไปใส่เสื้อก่อนนะพี่เมย์ไปใส่เสื้อสวยๆใส่เสื้อสวยๆก่อนค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องหงุดหงิดนะไม่หงุดหงิดค่ะไม่หงุดหงิดนะเดี๋ยวสวยนะค่ะไปเข้าแก๊งกับคนอื่นไปลูกไปแล้วก็สามีแล้วโอเคพอแล้วรักกันแล้วพอแล้วไปแล้วไปแล้วปองก็อยู่นี่ลูกต้องไปแล้วลูกปองปองเป็นไรลูกปองไม่ชอบหุ่นยนต์เหรอลูกโอ้รู้แล้วรู้แล้วความเก่งลูกโอเคเขายอมแล้วลูกเขายอมแล้วพอแล้วค่ะเก่งแล้วค่ะแข็งแล้วพอแล้วค่ะไอตัวเล็กเนี่ยพอแล้วค่ะโอเคเขารู้แล้ว รู้แล้วโอเคว่าไปเก็บไปก่อนเดี๋ยวหนูไปทำความสะอาดข้างนอกดีกว่าเนาะเอาสามีไปรอข้างนอกก่อนไปแล้วสามีไปโอ้ยแม่บางคนอาจจะถามนะครับผมว่า2เครื่องนี้คือชื่อรุ่นอะไรแล้วก็ทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวตัวนี้ก่อนละกันนะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นหุ่นชื่อรุ่นว่า Hybrid Racer Map Iron Man Limited Edition นะครับทุกคนจะสังเกตไหมเนี่ยคือเขาคอลแลบกับ Marvel ครับทุกคนนะเนี่ยมีหลายลวดลายมากไอ้ที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นลายของ Iron Man นะครับผมซึ่งมันมีพวกคอกับตันอเมริกันอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับเพื่อนๆคือลายอ่ะมันจามมากเขาก็เลยออกมาเป็นแบบสินค้า Marvel Collection ที่ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยหาไม่ได้นะครับมีแค่แบรนด์ของมิสเตอร์โรบอทนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดูดฝุ่นระบบเลเซอร์เหมือนกันนะครับซึ่งมีระบบไฮบริดได้ทั้งดูดแล้วก็ถูนะครับผมก็คือได้2ฟังก์ชันเลยนะครับเพื่อนๆไม่แน่อย่างจ้าบนะครับผมโคตรเท่เลยและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับผมเครื่องนี้จะเป็นมิสเตอร์โรบอทรุ่นเซลฟ์คีนเลเซอร์นะครับทุกคนนะที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันคือแทงเอาไว้เก็บฝุ่นนะครับซึ่งตัวนี้สามารถบรรจุฝุ่นได้มากกว่าเครื่องเซลฟ์คีนเลเซอร์ถึง9เท่านะครับแล้วก็มาดูที่เครื่องคือตัวนี้เนี่ยมันสามารถสแกนพื้นที่ทำความสะอาดห้องเนี่ยได้อย่างแม่นยำนะครับทุกคนนะแล้วก็สามารถแสดงแมปได้ในแอปนี้ครับเพื่อนๆแอปมิสเตอร์โรบอทนะครับเพื่อนๆนะแล้วเขาก็จะสแกนพื้นที่ห้องเราซึ่งความสะดวกสบายคือเราสามารถเลือกเฉพาะจุดที่เราอยากจะทำความสะอาดได้ด้วยนะเพื่อนๆนะทุกคนอาจจะมีข้อสงสัยในหัวตลอดแล้วเวลาเราซื้อเครื่องพวกนี้มันทำความสะอาดได้สะอาดจริงๆหรือเปล่าซึ่งผมบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวพอมันเดินเสร็จแล้วเนี่ยผมจะโชว์ให้ดูว่าฝุ่นนะครับที่เขาดูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมันแบบว่าเกลี้ยงจริงๆแล้วพื้นที่มันผ่านนะครับผมทุกคนไม่มีฝุ่นหลงเหลืออยู่เลยนะครับเพื่อนๆเขาสามารถมีระบบสแกนอย่างนี้ได้เลยเป็นเซนเซอร์สแกนของเขาอ่ะทุกคนแล้วก็แบบทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมหมดจดมันเจ๋งนะเว้ยผมบอกตรงเลยใครที่แบบว่าขี้เกียจทำความสะอาดเนี่ยซึ่งแบรนด์อื่นนะครับผมสเปคแบบนี้นะครับปกติราคาที่อื่นประมาณ 50,000 อันนี้เริ่มต้นที่ 20,000 เป็นแบรนด์เดียวในประเทศไทยที่ราคาจับต้องได้ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆไอ้ที่พอมันกลับเข้ามาที่แทงเนี่ยครับเพื่อนๆมันสามารถดูดฝุ่นจากตัวเครื่องนะครับผมด้วยแรงความแรงถึง 30,000 PA ไปเก็บไว้แล้วในแทงนี้นะครับสามารถบรรจุฝุ่นได้สูงถึง 4,500 หรือว่า9เท่าของในตัวเครื่องนั้นก็แสดงว่าเกือบ2เดือนเราค่อยเอาฝุ่นเนี่ยไปทิ้งทีหนึ่งซึ่งมันสะดวกสบายมากกลายเป็นว่าประมาณเกือบ2เดือนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาเก็บกวาดอะไรเลยให้ตัวเครื่องนั้นเนี่ยมันถูมันเช็ดมันดูดจบเลยนะครับเพื่อนโคตรสะดวกสบายอ่ะแล้วกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอกลับมาที่เครื่องแล้วเสียงจะดังนิดนึงนะครับเพื่อนๆตอนเขาดูดฝุ่นนะครับเพราะว่าแรงดูดเขาสูงมากแล้วเขาก็จะกลับมาที่ชาร์จเองหลังจากที่เขาทำความสะอาดทั่วสตูดิโอแล้วนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเราสแกนไปแล้วเมื่อคืนนะครับอยากเองด้วยคือเราต้องมีระบบเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยฮะทุกคนได้ยินคือผมอยู่ตรงนี้ผมได้ยินเสียงเขาดูดฝุ่นขึ้นไปเป็นดังแตกๆเลยนะแต่ฝุ่นชิ้นใหญ่อะเรียบร้อยครับผมคอมพิวแล้วออกมาทำไมเดี๋ยวอ๋อฝั่งนี้มันเอาไว้ทิ้งขยะอ๋อฝั่งนี้ทิ้งขยะฝั่งนี้ชาโอ้ยดูสิครับเพื่อนคนล้ำแล้วเราตั้งระบบเวลาเขาไว้อย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องไปแบบว่าไปกดไปอะไรเลยนะเขาจะออกมาทำเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเพื่อนแล้วมาดูฝุ่นนะฮะที่เขาดูดออกมานะครับผมอันนี้2รอบนะครับเพื่อนๆนะนี่เลยนี่นะครับผมนี่คือฝุ่นในสตูดิโอของเราไอ้พวกเปลือกขนมอะไรอย่างนี้นะครับผมเห็นคนมาไหมครับเพื่อนเต็มเลยละเอียดมากนี่นะครับเพื่อนๆเขาก็จะดูดออกมาอย่างนี้คือเจ๋งมากนี่แสดงว่าในสตูดิโอของเราวันนี้ก็แบบว่าชิลๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปออกไปร่วมมือกับลูกๆบ้านฟองฟูนะครับผมจัดการทำความสะอาดด้านนอกสตูกันดีกว่าครับผมป่ะเย่คนล้ำผมตั้งใจจะมารีวิวที่นี่แหละเอาตรงๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างจริงๆแล้วผมไม่เคยใช้เลยเว้ยมาลองเปิดเครื่องกันก่อนมาเครื่องนี้ชื่อว่า Wet and Wet Mop นะครับเพื่อนนะก็คือเป็นไม้ถูพื้นเป็นไม้กวาดเป็นที่ดูดฝุ่นคือเป็นทุกอย่างในอันเดียวเลยดูดกวาดล้างหูหมดเลยยิมมาม่าที่นี่หน่อยได้ไหมได้กินมาแล้วนิดนึงนะ เดี๋ยวผมจะลองเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าฝุ่นหรือว่าจะเป็นแบบว่าขยะหรือว่าจะเป็นอาหารที่แบบอย่างเช่นมาม่าอย่างเงี้ยสามารถดูดเข้าไปได้เลยอ่ะผมทดสอบใช่ดูดเข้าไปเลยแหมพี่มีรีวิวตกใจได้ดีเหมือนมากอันนี้สมมติอย่างนี้นะเยอะไปอย่างนี้นะมาลองดูกันว่ามันจะเจ๋งอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆไปไปแล้วนะดูนะครับเพื่อนๆว่ามันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยมันดูดเข้าไปแล้วหมดเลยอ่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นผมปล่อยน้ำที่มันผสมกับน้ำยาถูพื้นลงไปกินหายไม่กินหายยอด power it off โอ้โหดูแล้วเราก็สามารถดึงมันออกมาทิ้งอย่างเงี้ยเหรอว้าว my god เข้าไปหมดเลยผมบอกว่ามันดีมากเลยว่ะคือทุกคนลองจินตนาการถ้าเกิดเรามีนะครับผมใช้ในชีวิตประจำวันมันจะสะดวกสบายขนาดไหนบางทีเรากวาดพื้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สะอาดหมดถ้าเกิดมันไม่ดูดด้วยอันนี้มันทั้งกวาดทั้งดูดแต่ถ้าเกิดเราถูพื้นอย่างเดียวบางทีความสกปรกข้ามมันก็จะจับเกาะเป็นก้อนไอ้ตัวนี้มันดูดด้วยมันกวาดด้วยมันล้างด้วยมันถูด้วยมันทำให้ฝุ่นไม่มีเหลือเลยนั่นแสดงว่าจบในเครื่องเดียวนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นกระบอกเก็บน้ำที่เราเติมมานะครับซึ่งผสมน้ำยาถูพื้นไปได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะเราผสมไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเลือดอาฟองคนฟ้านทำไมไม่มาช่วยป๋าเลยลูกถ้าเราสุดท้ายจะตกทีแล้วลูกคนฟ้านอยู่ไหนไม่มาช่วยป๋ากันสักคนเลยไม่เก่งกันเลยสักคนเลยกังฟูจะถูพื้นใช่ไหมมีแต่น้องฟองใช่ไหมคะหัวหน้าไม่บ้านน้องฟองเก่งคนเดียวเลยโอ้กังฟูไม่เก่งเลยแล้วมันมีระบบนะครับผมทำความสะอาดตัวเองด้วยอันนี้คือท่านชาร์จของมันcharging start self cleaning and make sure clean water tank is full and dirty water tank is empty ใครแปลได้ก็ช่วยผมแปลด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะไอ้ปุ่มเนี้ยจะเป็นปุ่มทำความสะอาดตัวเองเราลองกดดู start self cleaning start self cleaning brush self cleaning โอ้กระบวนการผมเข้าใจแล้วแล้วมันก็จะเข้ามาตรงนี้ผมเก็ตแล้วเว้ยเขาจะเอาน้ำที่เราผสมน้ำยาถูพื้นนะครับผมลงไปใช้ทำความสะอาดตรงนี้เสร็จปั๊บปั่นแล้วมันก็ดูดเข้ามาสิ่งสกปรกอ่ะสรุปแล้วจะมาอยู่ตรงนี้ตลอดขอบคุณน้องฟองมากๆที่มาให้ความร่วมมือทั้งคิดเลยขอบคุณมากนี่ครับผมนี่คือการรีวิวเครื่อง Rag and Wet Mop นะครับผมอย่าง perfect self cleaning finish คือทำความสะอาดเองสำเร็จแล้วโคตรชิลทุกคนโคตรคือนวัตกรรมมิสเตอร์คำสอนเลยวันหลังผมจะให้พี่ใช้พี่ไม่ต้องมีละไอเนี่ยผมจะบอกให้เนี่ยปกติพี่คำสอนใช้อันไหนถูพื้นครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ล่ะพี่คำสอนใช้นี่ถูพื้นพี่คำสอนเต็มนี่เลยต่อไปพี่คำสอนใช้อันนี้เด้อเนี่ยไหนครับขนาดมาเมื่อทำหกอะพี่มันดูดปื๊ดเดียวแม่งหายเลยอะพี่คำสอนงงโอเคเดี๋ยวค่อยสอนพี่คำสอนแล้วกันนะครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับแบรนด์ชื่อมิสเตอร์โรบอทนะครับผมที่ให้เครื่องนี้ผมมารีวิวนะครับแล้วก็ฝากไอ้เครื่องด้านข้างใน2เครื่องเลยนะครับผมเครื่องชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วชื่อยาวนะครับเพื่อนๆนะย้อนกลับไปดูเอาละกันนะครับผมยังไงก็ใครที่แบบอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมไปที่แฟนเพจเขาได้นะครับเพื่อนๆนะแล้วก็คลิปนี้ผมประมาณเท่านี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่คำสอนเขาทำความสะอาดทุกวันอยู่แล้วนะครับผมพื้นเนี่ยสะอาดมันเนียนกริบอยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วพี่คำสอนเขาก็ทำทุกวันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจากของคุณที่รับชมจนจบจากใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องการทำความสะอาดแล้วมีงบหน่อยก็แบบอยากซื้อก็ซื้อเลยนะจ๊ะจุ๊บๆจ้ะกูจุ๊บเลยจุ๊บหนูไม่จุ๊บหนูไม่มาเลย